เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวบทวิเคราะห์ของทางไมเคิลเออร์เว่นนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทางลิเวอร์พูลแล้วก็รวมไปถึงเคยค้าแข่งกับทางเรอัลมาดริดมาด้วยนะครับก็เจ้าตัวเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์คู่ระหว่างเรอัลมาดริดพบกับลิเวอร์พูลนะฮะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศนะว่าทีมไหนเนี่ยจะดีกว่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะไมเคิลเว่นครับบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับลิเวอร์พูลครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเวลาที่พวกเขาเนี่ยเจอกับทีมที่ดีนะพวกเขาแย่งบอลกลับมาได้ค่อนข้างไวมากๆครับแล้วก็เดินหน้าทำประตูโดยทันทีพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการต่อบอลแบบหลายจังหวะและครองบอลเป็นจำนวนมากโดยพยายามฉกบอลและก็เล่นโต้กลับอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยแข็งแกร่งแน่นอนครับในทุกขุมกำลังของเขาผมคิดว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากกว่าอยู่นิดๆนะครับเพราะเวลาที่พวกเขาต้องการแชมป์เนี่ยพวกเขาจะทำได้เสมอนะแถมมีนักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็รวมไปถึงอิสโก้อยู่ในทีมด้วยผมเคยพูดตั้งแต่ออสตาร์ทในฤดูกาลนี้ทางรายการโทรทัศน์ในอังกฤษแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะได้แชมป์อีกครั้งแน่นอนในครับในปีนี้สำหรับเรอัลมาดริดแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่50ต่อ50นะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีเช่นกันมันเป็นนัดชิงชนะเลิศที่สมบูรณ์แบบสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วกับทั้ง2ทีมนะผมคิดว่ามันจะเป็นนัดชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็เชื่อผมได้เลยครับว่าจะมีการทำประตูที่มากมายในเกมนี้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ของทางไมเคิลโอเว่นนะครับที่ได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับเกมคู่นัดชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะก็น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ของทางไมเคิลโอเว่นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับแฟนบอลเรอัลมาดริดแล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นกันยังไงนะครับสำหรับคู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศก็คอมเมนต์กันเข้าได้แล้วกันนะครับก็คอมเมนต์กันแบบขำๆแล้วกันเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเตะนะค่อยไปจริงจังตอนวันที่ทำการแข่งขันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะข่าวนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวออกมาว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะคว้าตัวเบนูชี่มาช่วยแนวรับในฤดูกาลหน้านะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยตามรายงานของสื่ออังกฤษนะครับเขาบอกว่าทางโชเซ่มันโยได้ทำการติดต่อแล้วก็พร้อมที่จะเจรจากับทางเอซิมิลานนะถึงความเป็นไปได้นะครับในการเซ็นสัญญาคว้าตัวเรโอนาร์โดเบนูชี่เข้าร่วมทีมให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีฟอร์มเกมรับที่ดีเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับรองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้แต่โดยรวมเนี่ยพวกเขาก็ยังมีปัญหาในเรื่องของแนวรับอยู่ดีนะครับก็คือกองหลังเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากองหลังแบบตัวจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะฮะก็เป็นการโรเตชันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นมันก็เลยมีความสับสนวุ่นวายกันอยู่นะครับในฤดูกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในส่วนของผู้เล่นแนวรับนั่นเองซึ่งนั่นนะครับทำให้โชเซ่มินโยเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวแนวรับวัย31ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับเพื่อเอามายืนคู่กับทางอิลิกไบยี่หรือว่าคิสมอลลิงในฤดูกาลหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็เป็นที่เข้าใจกันว่าทาง AC มิลานเนี่ยก็ไม่มีความยินดีที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่ถ้าหากว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยินยอมที่จะให้มากกว่า42ล้านยูโรเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยเคยซื้อมาจากยูเวนตุสก็พร้อมที่จะเจรจาเช่นเดียวกันนะครับคือก็ AC มิลานก็ไม่อยากขายนะครับแต่วงเล็บนะวงเล็บคือในราคาที่ต้องมากกว่า42ล้านยูโรนะครับซึ่งแน่นอนครับมันสูงมากๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดเห็นกันยังไงนะครับสำหรับแฟนบอลแมนยูนะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรโอนาร์โดเบนูชี่แล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็แฟนบอลเรอัลมาดริดแล้วก็แฟนบอลทุกท่านด้วยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเกี่ยวกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ
แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ